สวัสดีค่ะพบกันในรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ำในวันศุกร์ที่19กันยายน2557รายการนี้เป็นรายการที่รายงานสภาพอากาศสถานการณ์การขึ้นลงของน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครกิจกรรมต่างๆที่สำนักการระบายน้ำจัดขึ้นในแต่ละวันรวมถึงข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสภาพอากาศทั่วไปนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรในระยะนี้สำหรับพายุโซนร้อนฟงวองบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเคลื่อนตัวไปประเทศฟิลิปปินส์และเกาะไต้หวันขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวในช่วงวันที่19-21กันยายนนี้ตรวจสอบลักษณะอากาศก่อนออกเดินทางพายุนี้นะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆมากโอกาสมีฝนฟ้าคะนองอยู่ในเกณฑ์กระจายร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเวลา7นาฬิกานะคะกรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่พื้นที่เขตภาษีเจริญ 39.5 มิลลิเมตรพื้นที่อื่นๆนะคะฝนเล็กน้อยโดยทั่วไปค่ะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะคะวันนี้น้ำทะเลหนุนสูงสุดเวลา 17 นาฬิกา 45 นาทีสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 86 เซนติเมตรและข้อมูลระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาวัดที่ประคองตลาดเมื่อวานนี้นะคะสูงสุดเวลา 16 นาฬิกาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 95 เซนติเมตรค่ะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำนักการระบายน้ำได้จัดกิจกรรมพัฒนาคลองลาดพร้าวเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติในวันเสาร์ที่20กันยายน2557ระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 15:00 นนะคะบริเวณคลองลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว80ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรมขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งข้อแนะนำหรือที่ชมรายการมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏหน้าจอขณะนี้นะคะวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นี้นะคะฝนลดลงขอให้มีความสุขกับวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการรู้ฟ้ารู้ฝนกับคนระบายน้ำในวันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะมาพาให้ฉันได้ออกไปและมีชีวิตที่สานงดงามได้มีวันที่แสนดีรู้ว่ารักมีคุณค่า